สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับเล g o n g o l g a l a ติฮีโรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องราวอย่างเป็นทางการแล้วนะว่เาเรื่องราวมันนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอาใครที่ยังไม่เคยดู ตอนที่ศูนย์นะครับที่ผมได้ทําสรุปไปก่อนหน้านี้นะครับก็กลับไปดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกิดนาเรื่องราวนะครับและหลังจากนี้มันจะเข้าสู่เรื่องหลักและถ้าพ้อมแล้วก็เราไปเริ่มราชวจเราฟังกันได้เลยนะครับไรฮันเกิดมาในตระก,กูลขุนนางที่ต่ําต้อยในจกักรวรรดิวันหนึ่งเขาได้มาพบกับเด็กชายผมแดงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซิกฟรีดโดยบังเอิญซึ่งพอได้พบกันนะครับทั้งสองคน,นงก็ได้ตีกันในทันทีไรฮันนะครับได้มีพี่สาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแอนนี่โรสแอนนี่โรสครับได้ เธอได้เป็นคนจิตใจดีอย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อไรฮันนั้นอายุได้10ปีแอนดิโลสนั้นได้ถูกองค์จักรพรรดิเกณฑ์เข้าไปเพื่อเป็นพระชายาโดยสมัครใจไรฮันรู้สึกโรกรธจักรพรรดิเป็นอย่างมากสำหรับพฤติกรรมอันเลวร้ายเช่นนี้เขาคิดอยู่ในใจเสมอว่าเขาจะทําการโค่นอันจากที่เสื่อมโทรมเช่นนี้ดังนั้นนะครับทางไรฮันนั้นจะได้ทําการชักชวนให้ซิกฟรีนั้นทําการเข้าร่วมโรงเรียนในร้อยเยาวชนเพร้อกับเขาซึ่งผู้คนจํานวนมากในโรงเรียนทหารแห่งนี้ครับล้นเกิดในตระกูลขุนนางโดยไรฮันนะครับมีเป้าหมายที่จะทาลาย,ลาาาย้้หนนนไััด ว่าตัวเขาเองนั้นก็สามารถทําได้แบบลูดอฟซึ่งซิกฟิดเองครับเขานั้นก็ได้เอาด้วยกับไรฮันโดยเขานั้นจะทําการติดตามไรฮันนะครับเพื่อทําตามอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างจักรวรรดิขึ้นมาใหมใ่หลังจากความพยายามอย่าไม่หยุดยั้งครับในที่สุดไรฮันนั้นก็ได้ก้าวขึ้นเป็นนายพลชั้นหนึ่งในกองทัพจักรวรรดิโดยที่มีซิกฟิดนั้นเป็นผู้ช่วยรับผิดชอบในด้านการทํางานในอีกด้านหนึ่งในกลุ่มเซรีพันธมิตรดวงดาวยางเวอรลีเขานั้นได้เกิดในฝ่ายเซรีพันธมิตรดวงดาวโดยทีีี่่่ไมทรราออาาปนนนนนนัันัพพอออขงองงเเ้้ยววกกจจะืใค ชื่อชอบประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เด็กครั้งหนึ่งเขาต้เคยถามกับพ่อของเขาว่าเฮชนไงทำไมถึงมีลูดอฟในกองทัพจกักรวรรดิซึ่งพ่อของเขาครับก็ได้บอกไปประมาณว่าเพราะว่าผู้คนนั้นนาก็หายแต่ชัยชนะพวกเขานั้นไม่สามารถประชิญการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองพวกเขานั้นกำลังรอแต่เพียงวีรบ,บุรุษผู้มากอบกู้เท่านั้นมีคนที่รับผิดชอบทั้งหมดทุกอย่างและลูดอฟในตอนนั้นก็เป็นคนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนได้เขานั้นังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ในการขึ้นคลองบัลลัง วันหลีนะครับเป็นคนที่ปาถนาจะปกป้องระบอกประชาธิปไตยอย่างแข็งขันแต่หลังจากที่พ่อของย่างวันหลีนะั้นเสียชีวิตบริษัทของเขานนั้นล้มละลายเพราะหนี้สิยนย่างวันหลีผู้น่าสงสารนะครับเขาต้องการที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขานั้นจะเป็นที่ต้องเข้าโรงเรียนนายทหารชั้นสัญญาบัตรเพื่อที่เขานั้นจะสามารถเรียนได้ฟรีและสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้ยางวันหลีนะครับได้มีเพื่อนที่นี่สองคนคนแรกนะครับมีชื่อว่าเจสสิก้าอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว,ว่าแลบยางวินหลีได้สแสดงความสามารถที่โดดเด่นทำให้กยากยงรอ สาปรระวัตติศต์เกี่ยวกับข้องกับอนาคตด้วยแต่อย่างไรเสียก็ตามครับเมื่อได้ยินคํสาสั่งจากเบื้องบนแล้วยังวลีครับจะได้ทําการโอนย้ายตัวเองไปยังวิทยาลัยบัณฑิตยุทธศาสตร์ตามคาสั่งอย่างไม่เต็มใจนักหนึ่งปีหลังจากการเสด็จการศึกษายังวลีนั้นได้รับการเลื่อนขั้นเป็นร้อยโทอย่างไรเสียก็ตามในช่วงหนีสงคารามนั้นก็ได้เกิดขึ้นฝ่ายเซรีพันธมิตรดวงดาวนั้นได้พ่ายแพ้ในการลบผู้ประชาการของกองยานเซรีพันธมิตรดวงดาวนั้นไม่สามารถทําให้เหล่าประชาชนกว่า3ล้านคนนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงได้จะไได้กากรรหลบบนีันปยังดาาาวเรรออออลฟิพ้มมกกััับงงททตตูี่่ไ เผชิญหน้ากับวิกฤตนี้เองครับผมพวกเขานั้นทําได้เพียงอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนเท่านั้นโดยที่มีหยางเวลีนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในแผนการหลบหนีครั้งนี้เมื่อเผชิญหน้ากับการปิดล้อมของศัตรูและการปราบปารามอย่างแข็งแกร่งโดยกองทัพจกกักรวรรดิยางเวลีครับแท้ทำเป็นปล่อยให้กองยานอพยพนะครับที่เป็นยานผลิตโดยกลุ่มพนมิสเซรีดวงดาวน,นั้นอพยพไปก่อนเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อในขณะที่พวกเขาครับจะทำการโจมตีกองทัพจกกักรวรรดิย่างเวลีและคนอื่นๆนั้นถือโอกาสหลบหนีพ,พนนนากการ,ร้อมก นางวลีนั้นจึงได้รับการเลื่อนขั้น2ขั้นให้กลายเป็นร้อยเอกในที่สุด และตามคำแนะนำของเพื่อนของหยางเวลีย์อย่างชูนเบรลิโบนั้นเขาแนะนำให้หยางเวลีนะั้นรับเลี้ยงเด็กที่มีชื่อว่าจูเลียนมินซึ่งเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามแม้ว่ายางเวลีนะั้นจะมีสถานะเป็นผู้ปกครองของจูเลียนแต่เขาต้องก็ยุ่งกับงานมากจนเกินไปดังนั้นจูเลียนนะครับในทางกลับกันจะได้กลายเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารและชีวิตประจําวันของหยางเวลีด้วยแต่ระหว่างจูเลียนกับหยางเวลีนั้นก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่ามากมายในอีกด้านหนึ่งเพื่อนเขาสองคนอย่างเจสสิก้า นั้นเป็นทหารแต่ในที่สุดพวกเขาน,นก็ได้แต่งงานกันยามเวลีนั้นรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยแต่อย่างที่เจสิก้านั้นเคยกล่าวไว้ในฐานะทหารล่ะก็อนณาคตของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่รู้จักอยู่เสมอในปีักราชอาวกาศที่796ซึ่งตรงกับปีจักรวรรดิที่487ร้อยแปดสิบเจ็ดไรฮันนั้นอายุเพียงยี่สิบปีเขานั้นได้เป็นผู้นาการสารวจนากองยานกว่า2 0,000ลำเข้าพาระก,กับฝ่ายเสรีพัธมิตดวงดาวซึ่งอย่งางไรเสียก็าตามกองกําลังของฝ่ายเสรีพัธมิตดวงดาวได้ส่งยานา 40, ลูก นีว่ากองยานที่ 2, 4, 6พวกเขาน่้จะทําการปิดล้อมและปราบปรามกองกําลังของจกักรวรรดิในทันที โดยยางเวอรลีนั้นประจําการอยู่ในกองยาที่2ผู้นําระดับสูงของกองทัพเสรีพันธมิตรดวงดาวนั้นมุ่งมั่นที่จะเอาชนะโดยการปิด้ลมและปราบปรามแต่ยางเวอรลีครับได้เสนอให้ทาการยกเลิกปฏิบัติการดําเนินการแผนอื่นที่มีประสิทธิภาพมากกว่าโดยเขาคิดว่าปฏิบัติการนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นข้อได้เปรียบของกองทัพเสรีพันธมิตรดวงดาวแต่มันนั้นก็จะมีความเสี่ยงใหญ่หลวงซ่อนอยู่ย่างในเสียก็ตามครับผู้บัญชาการนั้นได้บอกว่านั่นเป็นความคิดขี้ขาดจะเกิดไปจึงได้ปฏิเสธข้อเสนอของเขากองทัพจักร ไรฮาร์ตผู้เป็นอัจฉริยะนะักลับใจเย็นอย่างเห็นได้ชัดเขานั้นได้คพบว่าการต่อสู้ครั้งนี้นั้นช่างมีชีวิตชีวาเสียเหลือเกินแม้ว่ากองทหารของศัตรูนั้นจะมีมากกว่าพวกเขาและเพื่อให้ง่ายต่อการปิดล้อมพวกเขานนั้นจะได้แบ่งกองกลังออกเป็น3กลุ่มแต่ว่าก่อนที่พวกเขานนั้นจะทําการปิดล้อมได้กองกลังของพวกเขาแต่ละกองแล้วก็จะมีกองทัพอยู่ไม่มากโดยถ้าเกิดว่าเขานั้นเอาชนะกองยานใดกองยานหนึ่งได้แล้วก็พวกเขาทั้งหมดนั้นก็สามารถพิกกระแสสงครามได้ในทันทีไรฮาร์ตนะครับได้สั่งให้เดินหน้าเต็มกําลังเปิดการโจมตีีใส่่่่กกกออองงงงงยยานนทูตรลซึเป็ ยานที่มีทหารน้อยที่สุดและขาวนั้นยังใช้ระบบลบกวนการสื่อสารเมื่อยางเวอรลีและคนอื่นๆทราบข่าวนะครับกองยานที่4ที่อยู่ตรงกลางนั้นก็ต่อสู้ยากลาบากแล้วนั้นนับผู้นําของกองยานที่2กับผู้นําของกองยานที่6จึงต้องการที่จะรวมตัวกันในทันทีขยับเข้าใกล้จุดศกนาฏทั้ง2ด้านผู้ช่วยเหลือกองยานที่4่ยางในเสียก็ตามครับยางเวอลีนั้นได้กล่าวว่ากองยานที่4นั้นอาจจะไม่รอดแล้วและกองทัพจักรวรรดินั้นก็มีแนวโน้มที่จะชนะความคิดริเริ่มในการโจมตีกองยานทั้้้งดดาาาาานนนนัช่ประหลใจเสียมก จนกระทั่งตอนนี้ก่อนที่กองยานที่สองนั้นจะเข้ามากองทัพจักรวรรดินั้นน่าจะจัดการไปเรียบร้อยแล้วยางเวลีจะได้แนะนาให้ล่าทิ้งกองยานที่สี่และทำให้กองยานที่สองนั้นเร่งรีบไปข้างหน้าไปพบเจอกับแนวหลังของศัตรูจากนั้นจะใช้การโจมตีแบบรอบโจมตีจากด้านหลังและมีโอกาสชนะสูงมากแต่แรปนะครับเพื่อนของอยางเวลีนั้นอยู่ในกองยานที่6เขานั้นก็ได้แนะนําแบบเดียวกันกับผู้บริหารระดับสูงแต่ไม่มีผู้บุญโสดคนใดนะครับเต็มใจที่จะล้นี่าทัทน้นน,น,นาาดกไไ้้้ปเเขขััอยู่หลงกองยานทีปปาา่สี่ เวเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่ไม่คาดคิดครับกองยานที่6นั้นได้พ่ายแพ้อย่างรวดเร็วกองทัพจักรวรรดินั้นจะได้หันกลับไปเพื่อที่โจมตีกองยานที่2เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์สงครามครั้งนี้เองครับผมไรฮันนั้นคิดว่าตัวเองนั้นจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนแต่ท่านใดนั้นเองครับก็ได้มีบุคคลคนหนึ่งเปิดช่องทางการสื่อสารของกองทัพพัธมิรดวงดาวซึ่งทางไรฮันนั้นก็สามารถจับการสื่อสารครั้งนี้ได้โดยคนคนนี้ครับได้พูดมาประมาณว่าไม่ต้องกังวลตราบใดที่คุณนั้เ่่่งงาาาาาาสขพพกกุจะรีีีย้ลทททททู์ จัดการกองยาที่สอนอย่างรวดเร็วทําลายล้างผู้มันแต่อย่างไรเสียก็ตามครับยางเวลีนั้นได้ใช้กลยุทธ์อันชาญฉลาดแบ่งกองยาที่สอนครับออกเป็น2กองโดยทําการแยกจากกันโดยยางเวลีครับได้สั่งให้กองยาที่สอนที่ได้ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนั้นกองยาแรกนั้นจะเล่นความเร็วอีกกองยานหนึ่งนั้นจะถอยหลัง โดยให้อ้อมไปด้านหลังของอีกฝ่ายโดยเรานั้นจะใช้การโจมตีจากทางด้านหลังเพื่อจะทำการโต้กลับหลังจากได้เรียนรู้แผนการโจมตีครั้งนี้นะคะรับไรฮันนั้นก็ได้โกรธเล็กน้อยแต่เขานั้นรู้ว่าถ้าเกิดว่าหันกลับไปแล้วก็เขาก็จะตกปเป็นเป้าเสียเองดังนั้นจึงทำการโจมตีตรงจุดเขานะครับได้สั่งให้กองอยานนั้นเร่งความเร็วสูงสุดไปข้างหน้าโดยพวกเขาทครับวางแผนที่จะอ้อมไปโจมตีด้านหลังของกองทัพศัตรูภายใ,ใต้สภาพว่าดังกล่าวนี้เองครับผมการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายนั้นเหมือนก มีประโยชน์ต่อไปที่จะต่อสู้แบบนี้เขานะครับไม่มีทางเลือกจะสั่งให้กองยาน,นั้นล่าถอยไปจากสนามรบและยังเวลีครับก็ได้ฉวยโอกาสนี้ทอนตัวออกจากสงครามด้วยเช่นเดียวกัน โดยการต่อสู้ครั้งนี้ครับบทสรุปก็คือว่าฝ่ายเซรีพันธมิตรดวงดาวนั้นได้ถูกบทขยี้แต่แตแรกเริ่มพิสสถานการณสงครามภายใต้การนําของไรฮา,าร์ยังในสุดครับยังเวลนีนก็ได้พาตัวเองออกจากสนามรบโดยสิ้นเชิงการต่อสู้ครั้งนี้ครับกองทัพจัก,กรวรรดิสูญเสียทหารไปทั้งสิ้น1 5 0 0 0 0นานยโดยกองทัพเซรีพันธมิรดวงดาวครับไส้สูญเสียมากกว่าอีกฝ่าย10เท่าเป็นกองกำลังทั้งสิ้น1 5 0 0 0นหายเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วฝ่ายเซรีพันธมิรดวงดาว การต่อสู้ครั้งนี้ครับจึงทาให้ไรฮาร์ดและยางเวลีนั้นะได้รู้จักกันและมันจะเป็นการช่วงชิงระหว่าง2ฮีโร่ที่โดดเด่นของกองทัพจกักรวรรดิกาแล็กติกและกลุ่มเซรีพันธมิตรดวงดาวแต่ยัางไรเสียก็ตามครับความขัดแย้งภายในระหว่าง2องขั้วอำนาจนะ <c oughs> ก็กำลังคืบคลานมาหาอยางเวลีและไรฮาร์ดอย่างเงีย